สิบ่ลงคงบ่มีทางอายเฮ็ดทุกอย่างจนน้องลงเสือบ่เพื่อหัวใจไว้เจ็บบ่เสพหัวใจไว้เพื่อชีวิตที่เหลือคิดว่าอายสิเบิ่งแต่กลับโดนแทงกระโตหัวใจอ้ายมีผู้ใหม่โอ้ยเจ็บแผลได้แต่นั่งเช็ดน้ำตาแขนขาบ่มีเรี่ยวแรงถูกเปลี่ยนตำแหน่งจากคนฮักเป็นคนเสียใจดำ